นะทำบุญทำก็จะสำเร็จผลดังที่เรานั้นได้ปรารถนาเอาไว้เมื่อทำบุญแล้วก็จะบุญแล้วทำบุญกระตุ้นให้บุญทำบุญแล้วเริ่มทำบุญประจำพระวันเกิดถัดไปก็มีทำบุญสังฆทานก็มีพระอาจารย์ท่านนั่งรออยู่การถวายทานก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อนชื่อว่าการทำบุญนั้นนะท่านได้กล่าวว่าประการสิบประการในการทำบุญไม่ใช่ได้น้อยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเสียทรัพย์ก็ดีไม่เสียทรัพย์ก็ดีการทำบุญประการแรกก็เรียกว่าเป็นการให้ทานนะทานน้ำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานประการที่สองคือศีลบารมีบุญสำเร็จด้วยต้องทำบุญประการหลายอย่างแต่ทำขั้นพื้นฐานเมื่อเราต้องทำได้เลยแต่ทุกเช้าเราตื่นมาใส่บาตรเขาเรียกว่าเป็นทานน้ำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานหรือแม้แต่เราเข้ามาเที่ยวงานวัด